และช่วงนี้คือช่วงหิวดึกนะฮะวันนี้เรามีร้านอาหารสไตล์ไทยจีนที่ถ้าบอกชื่อไปคุณพอจะเดาได้ทันทีว่าเจ้าของร้านเขาเป็นคนยังไงนะฮะกับร้านที่มีชื่อว่ากุ๊กขี้เมาร้านนี้แหละที่เราเฝ้ารอมานานแล้วนะฮะไปพบกับเขากันเลยครับเชฟเป้สวัสดีครับ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 ถามก่อนเลยครับทำไมชื่อร้านกุ๊กขี้เมาก็ตั้งตามนิสัยใจคอถ้าเกิดจะพูดว่าสันดอนสันดานก็ดูไม่แน่ใจมันคือสไตล์ของเราครับผมมันคือสไตล์ของเราครับทำไมเราถึงอยู่ดีๆกลายเป็นเชฟขี้เมาไปได้อ่ะตอนแรกจริงๆเนี่ยเปิดร้านข้าวต้มก่อนครับเปิดร้านข้าวต้มแถว RCA มาโอ้แหล่งเลยใช่ครับแจ่มๆเลยโป๊ะขาวๆพี่น้องเอวลอยมาอย่างนี้เลยข้าวต้มก็ขายไม่ค่อยได้ฟรีไปเยอะก็ผัดไปแล้วก็ผัดเสร็จก็กลับบ้านไม่ได้ก็คือต้องเฝ้าลูกค้าไม่ยอมกลับเฝ้าไปเฝ้ามาก็สุราเรื้อรังไปประมาณนั้นครับแล้วก็ไม่ไหวร่างกายด้วยอะไรไม่ไหวก็ตับเราไม่ไหวแล้วก็เลยย้ายมาทีนี้ไม่ต้องเฝ้าลูกค้าแล้วแต่ติดเหล้าเหมือนเดิมทีนี้เราเข้าใจแล้วอ๋อไม่เกี่ยวกับลูกค้าแล้วไม่เกี่ยวกับสถานที่ด้วยเกี่ยวกับชีวิตเราเลยสุราเรื้อรังของเฮ้ยอ้าวแต่เขาบอกว่าคนนักดื่มเนี่ยทำกับข้าวอร่อยไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ต้องลองชิมมาสิเดี๋ยวไม่รอดไหนวันนี้มีเมนูอะไรมาให้ผมชิมบ้างจริงๆเห็นพี่เกลือเขาบอกว่าชอบกินเนื้อใช่ไหมครับฮะต้องเริ่มจากเนื้อเลยดีกว่าโดยที่เป็นเนื้อผมชอบกินเนื้อนะฮะแต่ถ้าชอบดื่มเนื้อไปทางนู้นนะมีเอาสักมวลไหมนี่อะไรตัวนี้เป็นเนื้อขั้วตับหรือว่าแบบแฮงเกิลสเต็กครับอ๋อขั้วตับใช่มันเหมือนหมูขั้วตับที่มันจะรสชาติเหมือนเนื้อไอ้ตรงขั้วตับของหมูอะแต่อันนี้คือขั้วตับแต่ว่าตัดผังผืดออกให้มันเหลือแต่ข้างในแต่นี่เป็นเนื้อนะเนื้อครับเนื้อครับผมว่าลองชิมเปล่าก่อนนี่คืออะไรครับพยายามเคี้ยวเลยชิมรสชาติรู้เลยขี้เหล้าแน่นอนคืออร่อยอร่อยโอเคจะให้ไหมเล่นไหมมุกเนี้ยเอาแบบไม่ต้องมีลูกค้าเข้าร้านเลยมั้ยเน้นได้ครับไม่สนสบายสบายครับสบายสบายเปิดร้านไม่เน้นขายอยู่แล้วเน้นดื่มอยู่แล้วครับโอเคถามมานานแล้วคนอย่างนี้เต้าหู้ที่ร้านนี่คือขายดีมากจริงครับทำไมครับไปซื้อจากร้านไหนมาฮะใช่ครับจากที่แถวข้างๆในตลาด40บาทเอามาตั้งนี่180รวยกันตายกูอ่ะส่งไปได้ส่งไปได้เต้าหู้ทอดข้างในจะเป็นเนื้อคัสตาร์ดครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดกินตอนร้อนๆจะดีกว่าปิดแอร์กินก็น่าจะโอเคอยู่ร้อนๆเพิ่งมาว่ะยังมีเชฟวันนี้เข้ามาไม่ดูน่ะเด็กอยากเล่นด้วยเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรก่อนน้ำจิ้มตัวนี้ครับน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดนี่เหรออ๋อนี่เหรออ่ะถึงว่าตอนแรกผมบอกเฮ้ยแจ่วคุณหวานไปนะอ๋อผมเอาน้ำจิ้มเต้าหู้ทอดไปจิ้มเนื้อคุณละนี่จิ้มแจ่วครับผมไม่บอกกันเลยสีสันมันใช่อยู่ครับเอาเนื้อจิ้มกับน้ำจิ้มเต้าหู้ไปละอร่อยไหมครับเออข้างนอกกรอบข้างในแข็งตามสไตล์แล้วกองจริงอันนี้ไม่มันนุ่มๆมันนุ่มๆนุ่มๆครับมันนุ่มๆเออเพิ่มมันอารมณ์เหมือนไปกินถ้าเป็นไต้หวันมีเต้าหู้เหม็นนะอารมณ์อย่างนั้นเลยไม่เคยไปไม่ได้ไม่ได้อะไรต่อมาผมว่านี่ดีกว่าเนื้อผัดจังโก้เนื้อขั้วตับผัดจังโก้ตัวนี้จะเป็นสมุนไพรใส่ดีวัวด้วยนิดนึงสมุนไพรใช่ครับเด็กเวลาผัดก็เติมแวะเติมทีนึงเอาให้ตำรวจลงร้านกูได้เอาเดี๋ยวจังโก้ทำไมต้องชื่อผัดจังโก้มันเหมือนไม่เหมือนอาหารเลยอ่ะจริงๆมันไม่เหมือนสายอาหารอีสานนะครับที่เขาใส่อู่เพี้ยด้วยแต่เรากินอู่เพี้ยไม่ไหวก็ใส่แค่ดีหรออ่ะนี่อันนี้จะขายดีกับแก้มครับมีไหมครับเปิดดิเป็นไงครับพอได้หุยอร่อยเฮ้ยอันนี้ชอบเลยต่อไปครับต่อไปนี่เป็นเมนูเด็ดที่สุดเลยทีนี้ผมเกิดมาจากเมนูนี้เลยคือดังมาจากเมนูนี้เลยอ๋อนี่ก็เป็นคุณแม่ของคุณใช่ครับสวัสดีครับแม่กะเพราครับเมนูแบบเมนูแจ้งเกิดโทษนะก็เขาเล่นกับเราเยอะเล่นแม่เชฟแล้วโทษนะครับโทษนะอันนี้เป็นเมนูแจ้งเกิดเลยครับคือผัดกะเพราเนื้อสับแบบแห้งๆแต่ว่าวันนี้พอดีว่าเมื่อคืนก็กลับเช้าแล้วก็รีบเตรียมของมาครับลืมเอากะเพรามานี่ด้วยความสัตย์จริงเลยไม่ตลกกะเพราไม่ใส่กะเพรากะเพราไม่ใส่กะเพราแต่ลองชิมดูต่อยไม่ใส่กะเพราผมก็มั่นใจรสชาตินะครับเฮ้ยนี่คืออันนี้ดีนึกว่าให้เลื่อนคำเฮ้ยคุณทำยังไงอ่ะรสชาติมันดีมากผมใช้น้ำมันเนื้อผัดใช่ครับไม่ใช้น้ำมันพืช
ราะมันจะไม่เลี่ยนเกินฉะนั้นมันเนื้อคั่วแล้วก็มาผัดแล้วก็ใส่ซอสอยากจะเอาข้าวสวยร้อนๆแล้วคลุกแล้วก็กินตบแบบนี้แก้เผ็ดไข่ขยี้ทะเลไข่ขยี้ไข่ขยี้ทะเลอันจะขยี้อยู่ให้แหลกเคยเห็นอยู่ถามได้ไหมพี่ไอ้นี่เอามาเนี่ยพิษตรงพิตตี้ได้ตั้งใจหรือว่าไงคือแรกๆผมดูตลกนะพอหลังๆผมตั้งใจดูแล้ววันนี้ใครมาวะอะไรเงี้ยแล้วก็มาถามถูกรายการด้วยรายการนี้เมียชอบดูด้วยตอบไหมมันเป็นงานเหรอพี่นะมันเป็นงานอยากจะมีงานเหมือนพี่จริงๆก็ไม่ใช่คนแรกที่พูดอย่างนี้